สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามารับฟังวิดีโอแล้วก็รับชมเรื่องราวชีวิตในต่างแดนเรื่องเล่าในต่างแดนจากประสบการณ์จริงในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อว่าแม่บ้านอเมริกาจะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็รับชมวิดีโอของท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะที่มีให้เสมอมาค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวนะคะของลูกสะใภ้กับคุณพ่อสามีนะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นก็ลองไปรับฟังแล้วก็รับชมกันค่ะพี่หนิงจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศนอกบ้านด้วยนะคะไปชมดอกคลีมาทิสที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ไปดูว่าวันนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกันที่หน้าบ้านเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะพี่หนิงก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของดอกคลีมาทิสด้วยนะคะหรือว่าชื่อไทยก็เรียกว่าดอกคำปองน้อยค่ะเป็นไม้เถานะคะไม้เลื้อยค่ะแต่ว่าออกดอกสวยงามมากๆค่ะพี่หนิงปลูกไว้ที่บริเวณหน้าบ้านค่ะความงามของดอกไม้นะคะก็เหมือนกับชีวิตคนเราเวลาชีวิตงดงามชีวิตที่มีความสุขนะคะก็เหมือนกับว่าความสุขนั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่ค่อยนานนะคะเหมือนกับดอกไม้เราก็ไม่รู้ว่าความงามของดอกไม้เนี่ยดอกไม้จะร่วงโรยเมื่อไหร่นะคะจะอยู่ให้เราได้ชื่นชมความงดงามได้สักกี่วันนะคะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พี่หนิงจะเล่าเรื่องราวนะคะของลูกสะใภ้กับคุณพ่อสามีนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังค่ะวันนี้อากาศข้างนอกนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะคุณผู้ชมนะคะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้วยนะคะบรรยากาศยามบ่ายๆนะคะประมาณ5โมงเศษๆนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมนะคะก็พี่หนิงอยู่ในนะคะเมืองเล็กๆนะคะท่ามกลางหุบเขาค่ะอากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนร้อนก็ร้อนไม่เยอะนะคะเวลาหนาวอากาศหนาวซะส่วนใหญ่นะคะข้างหน้าที่เห็นก็เป็นรถเทรลเลอร์นะคะเป็นรถที่ใช้พ่วงกับรถปิกอัพนะคะเหมือนกับรถบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมาพูดคุยกันเรื่องลูกสะใภ้นะคะลูกสะใภ้กับคุณพ่อสามีนะคะก็เป็นเรื่องราวของลูกเลี้ยงพี่หนิงเองนะคะคุณผู้ชมน่าสงสารมากๆนะคะลูกเลี้ยงพี่หนิงเนี่ยนะคะได้รับความนะคะทุกข์ใจนะคะจนกระทั่งนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่พี่หนิงนะคะกับคุณพ่อบ้านไม่รู้เลยนะคะว่าลูกสาวไม่สบายนะคะจนวันที่ลูกสาวนะคะต้องได้โทรแจ้งนะคะ191นะคะให้มารับนะคะรถมารับไปที่โรงพยาบาลนะคะถึงรู้ว่าลูกนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะถึงขนาดว่ากินยานอนหลับเกินขนาดนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวของลูกสะใภ้กับคุณพ่อสามีก็มีเหตุผลมีเรื่องราวแบบนี้นะคะคือมันเป็นเรื่องราวของความรักค่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่แบบว่าร้ายแรงอะไรมากนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักแต่พี่หนิงก็จะพูดในลักษณะความรู้สึกความคิดของตัวเองเนาะความรักเนี่ยถ้าเรารักมากนะเป็นห่วงมากแล้วก็หวังมากเนี่ยเวลาเราผิดหวังมาเนี่ยเราจะเสียใจพี่หนิงก็รู้ว่าลูกสาวเนี่ยมีความทุกข์นะคะความทุกข์ใจทุกทรมานใจมากลูกสาวคุณสามีนะคะเพราะว่าแกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่สามีแกเสียชีวิตไปแกก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่เลยพี่หนิงเคยบอกแกว่าทำไมไม่หาใครสักคนนะคะมาเป็นเพื่อนนะคะจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่คิดเยอะจะได้ไม่คิดมากชีวิตมันไม่ได้หยุดแค่ผู้ชายคนเดียวพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่หนิงรู้พี่หนิงก็บอกว่าฉันรู้ว่าคุณน่ะทำใจไม่ได้คุณยังรักเขาอยู่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครแต่ถ้าคุณจะต้องมาทำร้ายตัวเองด้วยการที่แบบไม่สบายแล้วต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วใครจะดูแลลูกนะคะเรื่องราวมันก็ไม่ได้อยู่มีปัญหาตรงที่ว่าแกคิดมากเรื่องที่แกสามีแกเสียชีวิตมันปัญหามันเกิดตรงที่แกคิดมากเพราะว่านะคะเพราะว่าคุณพ่อสามีนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่แกจะต้องดูแลหลังจากที่สามีแกเสียชีวิตไปคุณพ่อสามีก็ไม่ค่อยสบายนะคะแรกๆก็ไม่เป็นอะไรมากก็ยังขับรถไปมาไปไหนมาไหนเองได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างวันเกิดพี่นิ้งหรืออะไรนี่แกก็มานะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจาก 2-3 ปีหลังนะคะแกก็ไม่สบายอย่างรุนแรง
คือแกเป็นโรคอัลไซเมอร์คือแบบที่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยนะคะจะต้องนะไปได้ดูแลไปดูแลคุณพ่อสามีเนี่ยทุกวันนะคะไปหาอาหารไปทำอาหารให้แล้วก็ต้องหาคนมาอยู่ดูแลด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็โทรไปหาลูกสาวนะคะลูกสาวของคุณปู่เนี่ยคือคุณพ่อสามีเนี่ยให้หาคนมาช่วยลูกสาวก็บอกว่าไม่ว่างเขาต้องทำงานให้คุณดูแลเลยอะไรอย่างนี้คือโยนภาระให้กับลูกสะใภ้นะคะให้กับน้องสะใภ้นะคะแล้วแกก็บอกว่าแกจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าความที่ว่าแบบว่าพ่อสามีก็เหมือนพ่อตัวเองวันนั้นก็มาร้องไห้กับพ่อว่ามาขอโทษพ่อว่าคุณพ่อนะก็คือแบบว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจจังเลยที่แบบว่าดูแลพ่อตัวเองได้ไม่ดีเท่ากับไปดูแลคุณพ่อสามีเลยพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพ่อไม่ได้คิดอะไรเพราะพ่อสบายดีพ่อไม่ได้ป่วยก็ให้ไปดูแลเธอเขาป่วยเขาไม่มีใครอะไรงี้ทำดีก็ได้ดีสักวันก็ได้ดีอย่าคิดมากอะไรงี้นะแกก็พยายามบอกลูกเนาะดูวิวดูบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนพี่หนิงก็บอกแกนะว่าให้ทำไปเถอะทำดีอ่ะทำดีสักวันก็เราก็ได้ดีเขาก็จะเห็นใจเราพี่หนิงก็บอกเนาะอย่างน้อยๆเขาก็เป็นคุณปู่ของหลานถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปพี่หนิงก็บอกพี่หนิงก็ไม่ได้แช่งนะว่าเกิดว่าเป็นอะไรไปเขาคงจะมีอะไรแบ่งให้ลูกหลานบ้างแหละเขาคงไม่ทิ้งให้ลูกให้หลานอยู่ลำบากหรอกอะไรแบบนี้เนาะทีนี้แกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้หวังอะไรเพราะทุกวันนี้แกก็มีบ้านอยู่มีงานการทำที่ดีแต่แกบอกว่าถ้าแกต้องมาทำอะไรให้กับใครสักคนแล้วสุดท้ายเนี่ยแกไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ลูกแกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของคนอื่นเลยเนี่ยแกไม่รู้จะเป็นไงเพราะว่าแกคิดมากอะพอความคิดมากแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะชอบมาพูดว่าเธอจะมาดูแลอะไรก็แค่พ่อสามีอะไรอย่างเงี้ยสมบัติมันก็ไม่จะต้องเป็นของลูกๆเขาอยู่แล้วมันจะมาตกถึงเธอได้ไงเธอทำดีแค่ไหนเธอก็ได้แค่เป็นลูกสะใภ้นั่นแหละว่างั้นเนาะแกก็มาเก็บความคิดของคนอื่นเนี่ยคำพูดของคนอื่นมาคิดพี่หนิงก็เลยบอกแกนะว่าอย่ามาคิดไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นจริงเหมือนที่คนอื่นเขาว่าทุกคนหลังจากที่คุณปู่ในเสียชีวิตลงเนาะคุณปู่เสียชีวิตเนาะแล้วก็ลูกสาวเขาก็มาอีกจากต่างรัฐเนาะพี่ญาติพี่น้องอะไรเขาก็มากันมาร่วมงานศพอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมก็มาแล้วก็มาจัดแจงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะสมบัติพระสถานบ้านช่องรถลาอะไรก็มาขายหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขายเสร็จแล้วก็คุณปู่ก็คือแกก็เสียตรงที่ว่าคุณปู่เนี่ยแกไม่ทำพินัยกรรมอะไรไว้เลยนะให้กับลูกสะใภ้แล้วก็หลานแกไม่ทำอะไรไว้ให้เลยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกเป็นของลูกสาวเขาโดยชอบทำแล้วพี่สาวของคุณสามีของแกนั้นก็ใจดำเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ให้ทรัพย์สินสมบัติไม่ให้เงินหลานแม้แต่ดอลลาร์เดียวนะคะคุณผู้ชมนะคะนั่นแหละค่ะเหตุผลที่ทำให้แกคิดมากนะแกก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าที่ว่าตลอดระยะเวลาที่แกเสียเวลาทำดูแลนะคือแกเสียสละความสุขส่วนตัวทุกอย่างแกก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าแกจะได้อะไรสำหรับตัวแกแต่แกคิดว่าถ้าคุณปู่เป็นอะไรไปอย่างน้อยๆคุณปู่ก็จะน่าจะมีอะไรไว้ให้หลานบ้างอย่างน้อยๆหลานก็เป็นหลานสาวของเขาอะไรประมาณนี้เนาะแต่เหตุการณ์มันก็เป็นเหมือนที่พี่หนิงเล่าให้ฟังว่าคุณปู่ไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้เลยทำให้คุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณสามีที่เสียไปเนี่ยก็ไม่ได้แบ่งสมบัติหรือไม่ได้แบ่งเงินทองอะไรให้กับลูกหลานเลยทั้งที่ขายบ้านไปก็ได้ไม่ใช่น้อยเลยเพราะว่าบ้านที่อยู่ในเขตนี้มันก็ราคามันก็ค่อนข้างมีราคาเนาะแต่แกก็ไม่ได้ให้อะไรเลยแล้วก็และที่สำคัญนะคะในวันที่งานศพคุณปู่เนี่ยก็ญาติก็ไม่ได้ให้แกกล่าวไว้อะไรกับคุณปู่เลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แกบอกว่าแกทำดีแค่ไหนแกก็แค่ลูกสะใภ้ก็แค่คนนอกเพราะว่าแม้แต่วันงานศพของคุณปู่ไว้อะไรคำพูดที่แกจะมาพูดเพราะว่าทุกคนน่ะถ้าเป็นที่นี่ถ้าเกิดว่าพิธีการงานอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะมีให้ญาติพี่น้องมากล่าวคำไว้อะไรมากล่าวว่าคิดยังไงแบบไหนความรู้สึกยังไงกับคนที่เสียไปอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ไม่ได้มีชื่อไหนที่จะมาพูดเลยแกก็เสียใจนะคะนั่นนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้แกคิดมากแล้วก็แกก็กลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะก็โดยที่แกไม่รู้ตัวเลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นชีวิตที่น่าเห็นใจมากๆนะคะพี่หนิงกับคุณสามีก็ได้แต่ปลอบใจทุกวันนี้ก็เลยต้องโทรแล้วก็นัดลูกนะคะไปทานข้าวทุกอาทิตย์เลยนะคะก็เลยเป็นว่าตอนนี้ก็ทุกอาทิตย์นะคะก็ต้องมีเวลาที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ลูก
มีอะไรมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาคุณพ่อบ้านพี่หนิงก็ทำแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของลูกเลี้ยงพี่หนิงนะคะที่เกิดที่ป่วยไม่สบายนะคะเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้ก็ยังรักษาแล้วก็กินยาอยู่นะคะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอนะคะตอนนี้ฝนก็เหมือนจะเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะคะพี่หนิงคงต้องเข้าบ้านก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับฟังนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะ